ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนสังสัญลักษณ์แห่งความอุดมสุภาพมงคลอันสูงยิ่งเราสามารถแบ่งสังออกตามลักษณะได้เป็น2ประเภทดังนี้ 1. สังทักษิณาวัตรคือสังที่มีเปลือกเวียนไปด้านขวาตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์และฮินดูถือว่าเป็นสิ่งมงคลสังชนิดนี้พบตามธรรมชาติได้ไม่มากนัก 2. สังอุตราวัตรคือสังที่มีเปลือกเวียนด้านซ้ายตามเข็มนาฬิกาซึ่งเป็นตามปกติของสังในธรรมชาติสังชนิดนี้พบได้ทั่วไปโดยในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีความเชื่อว่าสังเป็นของมงคลเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นสังที่อยู่ในพระกรของพระวิษณุจึงนิยมมาใช้ในงานพระราชพิธีงานสมโภชงานมงคลต่างๆทั้งใช้เป่าใช้รดน้ำหรือใช้เป็นเครื่องประดับโดยเชื่อกันว่าชาวทิเบตเป็นคนกลุ่มแรกที่นำสังมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆก่อนจะแผ่ขยายความเชื่อมาสู่ศาสนาพราหมณ์และฮินดูในที่สุดซึ่งจากภาพงานพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเมื่อถึงช่วงพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ที่ได้จากการซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนั้นชาวพนักงานภูสามาลาจะมีการเชิญพระสังฆ์3องค์เพื่อใช้ในการครั้งนี้ 1. พระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรใช้สำหรับถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งที่พระเศียรของพระองค์เองพระมหาสังฆ์องค์นี้มีมังสีสำหรับวางพระมหาสังฆ์ทำจากทองเกลี้ยงรูปตลับกลมทรงสูงข้างในบรรจุแป้งกระแจสำหรับทรงเจิมไว้ด้วยมังสีคือพานและจากภาพนี้เป็นภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประทับอยู่บนพระราชอาณาทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบน้ำพระสุคนโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์พระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์พระราชวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเหล่าราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในงานพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 2. พระมหาสังฆ์เพชรน้อยจากภาพข่าวงานพระราชพิธีเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังฆ์เพชรน้อยเข้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงรับพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแล้วพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์เพชรน้อยส่งพระเศียรพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์สังฆ์องค์ที่3สังนครเป็นสังอุตราวัตรคือมีเปลือกเวียนด้านซ้ายตามเข็มนาฬิกาเป็นไปตามธรรมชาติของสังสังนครนี้ใช้สำหรับพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์แก่เหล่าพระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากภาพข่าวนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระราชทานน้ำสังแก่หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีซึ่งเป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสกรมหมื่นพิทยาลงกรกับหม่อมเจ้าพรพิมลพันธ์รัชนีที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในงานพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและจากภาพนี้เรียงลำดับจากซ้ายไปขวาพระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรและพระมหาสังฆ์เพชรน้อยเป็นสังฆ์ทักษิณาวัตรที่มีเปลือกเวียนไปด้านขวาและสังฆ์นครคือสังฆ์อุตราวัตรที่มีเปลือกเวียนไปด้านซ้ายตามเข็มนาฬิกานั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ